อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูบอนกำมันแซ่บทรมานใจสาวๆอวดคุณเฟิร์มในมือปราบข้าวสารเสกฮอตสุดนาทีนี้นะฮะต้องยกให้บอนกำมันกลมแก้วพระเอกป้ายแดงจากละครมือปราบข้าวสารเสกทางช่อง3ของผู้จัดตุ๊กจันจิลาจูแจ้งจากค่ายดวงมาลีมณีจันทร์นอกจากฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดงไม่เป็นสองรองใครแล้วนะครับหุ่นก็ยังแซ่บทรมานใจสาวๆไม่น้อยจนถูกมองว่าขยันโชว์หนุ่มบอนเผยว่าพูดถึงกระแสละครมือปราบข้าวสารเสกตอนนี้ถือว่าเรตติ้งดีมากๆเป็นละครที่เรตติ้งดีที่สุดของช่วงเย็นในตอนนี้ก็แอบปลื้มนิดหน่อยเพราะผมทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มากมันเป็นละครเรื่องแรกของผมที่ได้เป็นพระเอกเต็มตัวด้วยพอกระแสตอบรับดีนะครับก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยหลายคนบอกว่ากลายเป็นพระเอกคิวทองไปแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับยังมีเวลาเหลือจ้างได้อยู่ตอนนี้ที่ถ่ายทำก็มีอยู่2เรื่องนะครับคือเรื่องเมียอาชีพและความทรงจำสีจางแล้วก็มีละครที่กำลังจะเปิดอีก2เรื่องคิวก็เฉียดเฉียด7วันณตอนนี้รับอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับถ้าวันว่างก็คือไปแอดมิดปักน้ำเกลือก็หยอกๆนะครับวันว่างจริงๆแล้วก็พยายามไปเข้ายิมสำหรับเรื่องที่โดนแซวว่าขยันถอดเสื้อก็ไม่ถึงขนาดนั้นโชคดีผมเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับหุ่นเลยเข้าที่แต่ช่วงไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยก็ไม่กล้าถอดเสื้อเหมือนกันแต่ช่วงนี้ที่เห็นว่าถอดเสื้อบ่อยเพราะไปทำรายการ3ตัวบาททาง YouTube กับอองตวนและปาล์มสุปชัยด้วยความที่เป็นรายการผู้ชายรวมตัวกันมันก็เลยต้องมีฟีลแบบอยากโชว์ของบ้างเพราะโสดกันทั้ง3คนมันก็ออกแนวผู้ชายหน่อยนะครับสำหรับเรื่องความรักบอนได้กล่าวว่าตอนนี้เหมือนต้องพักไว้ก่อนไม่มีเวลาจริงๆผมคิดว่าผู้หญิงต้องการเวลารอให้พร้อมกว่านี้ก่อนดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ปิดตัวเองนะครับก็ต้องร้องเพลงรอกันไปก่อนนะครับสำหรับสาวๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ฝากพีนิวเฟซบุ๊กเพจทวิตเตอร์ห้องข่าวพีนิวส์ไอจีพีนิวสเตชันและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ